เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์การดือด้อๆดืด่มที่ทําให้ชีวิตของสองสาวเพื่อนซีได้ลิ้มลองสัมผัสรสชาติของชีวิตที่มีทั้งหวานขมอ,อมเปียวบอกเลยจอนเมื่อยมือมากจอนฮับสตูดิโอขอเสนอ in a relationship เปิดเรื่องมาณอพาร์ตเมนตะ์ของโอเวนแฟนหนุ่มของฮอลลี่ทั้งสองกำลังคุยกันถึงครั้งแรกที่ได้รู้จักกันที่นิวยอร์กเมื่อ3ปีที่แล้วโอเวนสารภาพว่าตอนนั้นเขาไม่อาจละสายตาจากฮอลลี่ได้เลยแล้วทั้งสองก็ดือด้อดืดดืดดด่มกันทันใดนั้นฮอลลี่ก็ตกใจแล้วถามโอเวนว่าเห็นวงแหวนของเธอไหมซึ่งมันหลุดออกจากเป็ดน้อยของเธอเมื่อกี้ทำให้ทั้งสองต้องรื้อที่นอนเพื่อหาวงแหวนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทั้งสองก็เลยเปลี่ยนมานอนคุยกันเล่นแทนวันเวลาผ่านล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาค เวล่าเ <V> พื่อนรักของฮอลลี่ก็ได้เดินทางมาจากนิวยอร์กมาหาฮอลลี่ที่ลอสแองเจลิสเพื่อฉลองวันชาติอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมฮอลลี่บอกที่ซ่อนกุญแจบา้านและนัดเวล่าไปเจอกันที่มาริบูซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของลอสแองเจลิสจากนั้นพวกเขาก็ไปปาร์ตี้กันที่บ้านสุดหรูหลังหนึ่งซึ่งโอเวนก็ชวนแมทเพื่อนรักของเขาไปด้วยจากนั้นแมทก็ขอตัวเพ,พื่อนๆไปเข้าห้องน้ำแต่ทว่าเวล่าลืมล็อกประตูเลยทำให้ทั้งสองเจ้าเอกันทั้งคู่ก็ขอโทษกกันและ พร้อมกับเขินอายและแมดก็ได้ทักทายเวลลาซึ่งเธอก็สงสัยว่าทําไมแมดรู้จักชื่อของเธอแมดก็เลยเล่าว่าเขาจําได้เพราะเราเคยเจอกันที่นิวยอร์กในวันที่โอเวนกับฮอลลี่จีบกันใหม่ๆเมื่อ3ปีที่แล้วเวลลาก็ยอมรับตรงๆว่าเธอจําแมดไม่ได้เลยแต่แมดก็ไม่ได้แร์อะไรและเขาก็เดินหน้าจีบแบบรุกหนักมากเรียกได้ว่าแมดเลือกแล้วว่าจะให้เธอเป็นแม่ของลูกหลังจากปาร์ตี้ไปสักพักฮอลลี่กักบโอเวนก็ทะเลาะก,กันอย่างหนักแล้วทั้งสองก็กลับไปเคลียร์กันที่บ้านโดยทิ้งเวลลากับแมดไว้ที่ แมทก็เลยชวนเวล่ากับอูเบอร์คันเดียวกันโดยเขาอาสาจะออกข้ารถให้เธอซึ่งอพาร์ตเมนต์ของแมทก็อยู่ใกล้กว่าแมทก็เลยได้ลงก่อนแต่ก่อนที่จะลงแมทก็ได้ขอเบอร์เวล่าไว้จากนั้นทั้งสองก็จูบก,กันและเวล่าก็เปลี่ยนใจไม่กลับบ้านฮอนลลีและค้างกับแมทแทนจากนั้นทั้งสองก็ดื้อดืดื่มกันซึ่งคืนนั้นทั้งคืนจนถึงเชา้าทั้งสองก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวแค่ต้นเรื่องจอนก็เมื่อยมือแล้วแมทฟินมากๆและเล่าให้โอเว่นฟังว่าเขามีความสุขมมาากกแคค่่ไหนนับเเวลเืือ แมทยังบอกอีกว่าเขารักเธอมากขึ้นมากขึ้นทุกวินาทีทําเอาโอเวนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกขนลุกเพราะขนาดเขาคบกับฮอลลี่มานานเขายังไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนแมดเลยและแม็กกี้เจ้าของร้านกาแฟาที่แมดท,ทํางานด้วยนั้นเธอก็เอ่ยชื่นชมในตัวของแมดท,ที่กล้ารักผู้หญิงคนนึงอย่างบ้าคลั่งนับตั้งแต่นั้นมาแมทก็มันค่อยส่งข้อความค่อยโทรหาเวลลาตลอดเวลาซึ่งเวลาก็รู้สึกลาคาญมากแต่ฮอลลี่กับอิจฉาเพราะว่าเธอยังมีโมเมนต์แบบนี้กับโอเวนบ้างจากนั้นแมทก็ได้นัดเดทกับ เวล่าที่ร้านอาหารเขาพยายามอย่างมากเพื่อให้เธอประทับใจแต่ในระหว่างเดทก,กันเวล่าก็เอาแต่แชทในโทรศัพท์แต่แมทก็ไม่ได้ว่าอะไรในเวลาต่อมาแมทก็ติดตัวเวล่าตลอดเขาคอยเอาใจเธอทำทุกอย่างให้เธอราวกับเป็นเจ้าหญิงโอเวนก็กลัวเพื่อนจะอกหักก็เลยทักท้วงว่าเวล่าเป็นคนเจ้าชู้แถมมีหนุ่มๆมาจีบเยอะมากเพื่อใจไว้บ้างก็ดีทางด้านฮอลลี่ก็บอกกับเวล่าว่าผู้ชายดีๆอย่างแมทหายากนะถ้าหลุดมือไปจะเจอแบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วฮอลลี่ก็ตัดพอว่า เธอกับโอเวนนับวันความรักยิ่งจืดชืดลงแต่เธอไม่อยากยอมแพ้เพราะเธอเลือกโอเวนเป็นพ่อของลูกแล้วแล้วทั้งสองก็หัวเราะใส่กันหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็พากันออกไปปาร์ตี้อย่างสนุกสนานและแล้วฮอลลี่ก็ได้รับข่าวดีที่รูปถ่ายของเธอถูกเลือกให้จัดแสดงโชว์ในแกลลอรี่โอเวนก็แสดงความดีใจกับแฟนโดยการกอดและหอมเธอแล้วฮอลลี่ก็พยายามจะเล่าให้โอเวนฟังเกี่ยวกับรูปภาพที่ถูกคัดเลือกซึ่งโอเวนก็ไม่ได้สนใจและพูดเรื่องอื่นแทนซึ่งฮอลลี่ก็แอบน ้อยใจอยู่หลึกๆในเย็นวันนี้ฮอลลี่ตัดสินใจคุยเรื่องการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันกับโอเวนแต่โอเวนก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาก็รักเธอมากๆซึ่งฮอลลี่ก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็เป็นการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อนแต่งงานแต่ดูเหมือนโอเวนไม่อยากจะมีอนาคตร,ร่วมกับเธอเหมือนเขาแค่ต้องการคบไปวันๆเท่านั้นจากนั้นฮอลลี่ก็ร้องไห้แล้วก็เก็บของกลับบ้านทันทีพ่อกลับมาบ้านเธอก็เจอเวลล่ากับแมทกำลังดื้อดดื่มกันฮอล ก็อิจฉาและโกรธมากเลยหนีเข้าห้องไปเวล่าจึงไล่แมทกลับบ้านไปก่อนตั้งแต่นั้นมาฮอลลี่ก็ไม่ติดต่อกับโอเว่นอีกเลยจนมาถึงเดือนสิงหาคมโอเว่นก็ไม่ได้สนใจตามง้อเธอแถมยังจัดนัดกระชับมิตรกับสาวอื่นๆไปทัว่วทางด้านของฮอลลี่ก็ยังเศร้าเรื่องที่โอเว่นไม่ยอมง้อเธอเวล่าพยายามเตือนให้ฮอลลี่ตัดใจซะหลังจากนั้นโอเว่นก็ไปรับแมทที่บ้านเพื่อไปส่งที่ร้านกาแฟะระหว่างทางทั้งสองก็อัปเดตชีวิตกันซึ่งโอเว่นก็บอกว่าเขาสนุกกับชีวิตโสดมาก ส่วนแมดก็มีความสุขกับเวลลามากๆเช่นกันในขณะที่ทํางานแมดก็ได้วางแผนจะเซอร์ไพรส์ด้วยการพาไปทัวร์หมู่บ้านที่มีประวัติคนถูกฆาตกรรมซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เวลลาอยากไปมากๆแมดก็เลยขอให้แม็กกี้ช่วยคิดประโยคหวานชวนสาวออกเดทและแล้วเวลาก็ตกลงออกไปเจอแมดตามนัดซึ่งเวลาก็ชอบเซอร์ไพรส์ของแมดมากๆทั้งด้านฮอลลีหลังจากโสดเธอก็มุ่งมั่นตั้งใจทํางานซึ่งนอกจากเธอจะเป็นช่างถ่ายรูปแล้ว,<ๆ>ลวเธอก็ยังเป็นผู้ช่วยให้กับเมียอาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายแบบ ในวงการฮอลลีวูดซึ่งวันนี้ฮอลลี่ก็ต้องมาเป็นนางแบบจําเป็นประกอบคู่กับนักแสดงชื่อดังอย่างเด็กเตอร์เนื่องจากว่านางแบบที่นัดไว้มาไม่ได้หลังจากถ่ายแบบเสร็จเด็กเตอร์ก็ชวนฮอลลี่ไปดื่มด้วยกันที่บาร์แห่งหนึ่งทั้งสองก็เซลฟี่ถ่ายรูปลงไอจีซึ่งเด็กเตอร์ก็โชว์ให้ฮอลลี่ดูว่ามีคนมากดไลค์รูปมากมายส่วนโอเว่นก็รู้สึกเงาๆเลยไปหาจีบสาวในบาร์แต่ก็จีบไม่ติดสักคนและเขาก็บังเอิญมาเจอฮอลลี่กับหนุ่มคนใหม่ก็เลยเข้าไปต่อว่าเธอด้วยความหึงหวงแล้วก เดินจากไปจากนั้นฮอลลี่ก็ได้พาเด็กเตอร์มาต่อที่บ้านของเธอแล้วทั้งสองก็พากันเข้าไปในห้องซึ่งทาเอาแมทกับเวลลาถึงกับอึง้งที่หนุ่มคนใหม่ของฮอลลี่นั้นเป็นถึงดาราดังแต่ก่อนที่ทั้งสองจะดือด้อๆดืด่มกันเด็กเตอร์ก็ต้องตั้งสมาธิหายใจเข้าออกอยู่พักหนึ่งทําเอาฮอลลี่ถึงกับงงจากนั้นทั้งสองก็เปิดศึกกันอย่างเร่าร้อนเมื่อยมือมอ,มอ,อีกรอบทางด้านของโอเวนก็ส่งข้อความมาต่อว่าฮอลลี่ลวัวๆซึ่งฮอลลี่ก็เครียดมากที่ก่อนหน้านี้โอเวนทําเหมือนไม่ ต้องการเธอเลยแล้วยังจะมาหึงอีกทําไมแถมวันต่อมาโอเวนก็โทรไปด่าฮอลลี่ให้แมทฟังซึ่งแมทก็ออกความเห็นมากไม่ได้เพราะว่าเวล่าอยู่กับเขาด้วยซึ่งเวล่าคงไม่ชอบแน่นอนที่โอเวนมาว่าเพื่อนของเธอแบบนี้และแล้วงานอีเวนต์แกลลอรี่โชว์ภาพถ่ายก็มาถึงแมทกับเวล่าก็มาให้กําลังใจฮอลลี่รวมถึงเมียอาเจ้านาาของฮอลลี่และเมียอาก็ได้พาลินเซ่มาด้วยซึ่งเธอเป็นเจ้าของบ้านทีเด็์เตอร์และฮอลลี่เคยไปถ่ายแบบด้วยกันนั่นเองทางด้านของโอเวนก็บังเอิญเจอวงแหวน ตกอยู่ที่พื้นในขณะที่เขากําลังทําความสะอาดห้องซึ่งนั่นก็ทําให้โอเวนคิดถึงฮอลลี่เขาเลยตัดสินใจไปหาเธอที่งานแสดงภาพถ่ายแต่ก็ไม่พบใครเลยเพราะว่าเขามาช้าไปทันใดนั้นโอเวนก็ได้เห็นรูปของเขาถูกโชว์ซึ่งโอเวนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารูปที่ถูกเลือกนั้นคือรูปที่ฮอลลี่ถ่ายภาพเขาณบ้านของลินเซเวล่าแมทฮอลลี่และลินเซก็ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานและด้วยบรรยากาศที่พาไปฮอลลี่กับลินเซก็จูบกันทำเอาเวล่ากับแมดอึ้ง ทั้งสองก็เลยพากันกลับและปล่อยให้สองสาวอยู่ด้วยกันวันต่อมาโอเวนก็ได้ไปดูบ้านที่แม็กกี้ปล่อยไว้ให้เช่าซึ่งเขาก็ชอบมากและตกลงจะย้ายเข้ามาอยู่เร็วๆนี้เนื่องจากที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เจ้าของอยากจะขึ้นค่าเช่าแมดรักเวล่ามากๆเขามักจะให้ของขวัญเธอตลอดเวลาและครั้งนี้เขาก็ได้ให้แผ่นซีดีร่วมเพลงเพราะเอาไว้ให้เวล่าฟังจากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องที่จะนัดวันไปเจอพ่อกับแม่แต่เวลาก็ปฏิเสธไม่ไปทานข้าวกับแมดและขอตัวกลับบ้านเธออ้างว่าต้อง กลับไปซักผ้าทางด้านของโอเวนก็ได้ย้ายของเข้าไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ใหม่โดยมีแมทคอยช่วยส่วนเวลลาก็เอาแต่แชทคุยกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งฮอลลี่ก็พยายามบอกให้เวลลาหยุดคุยกับพวกผู้ชายไม่เอาฐานซะแล้วหันมาจริงจังกับแมทเพราะว่าเขาเป็นคนดีมากแต่ดูเหมือนเวลลาจะไม่สนใจที่เพื่อนเตือนเลยแม้แต่น้อยในคืนนี้เวลลาก็มาค้างที่ห้องของแมทด้วยความที่เวลลาเหนื่อยมากเธอก็หลับไปแมทจําได้ว่าเวลลาเคยบอกรหัสหน้าจอกับเขาแมทก็เลยลองแอบเช็คข้อความในโทรศัพท์ ของเวลลาซึ่งเขาก็เห็นว่าเวลลาคุยกับผู้ชายหลายคนมากๆสักพักเวลาก็ตื่นเธอก็เข้ามากอดจูบแมทแล้วแมทก็เอื้อมมือไปปลดชุดชั้นในของเวลลาแต่ก็พบว่าเธอนั้นโนบราเวลาก็บอกว่าเธอไม่ได้ซักผ้ามาหลายวันแล้วซึ่งนั่นก็โป๊ะแต่ทั้งๆท,ที่วันก่อนเธอปฏิเสธทานมื้อเที่ยงกับแมทเพราะว่าจะรีบกลับไปซักผ้าพอแมทรู้ทันแบบนี้แล้วเขาก็เสียใจมากเข้าไปอีกซึ่งเวลาก็รู้สึกผิดมากและดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกที่เวลารู้สึกต่อแมททั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เธอนอกใจ โดยไม่รู้สึกอะไรเลยเสียดย้วยซ้ำในเวลาต่อมาฮอลลี่ก็ทนคิดถึงโอเว่นไม่ไหวเลยไปหาเขาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วทั้งสองก็ดือด้อดืดดืดด่มกันแต่ทว่าพวกเขายังไม่ได้เคลียร์ใจกันว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งเวลาก็แซวเพื่อนสาวว่าจะเลือกผู้หญิงหรือเลือกผู้ชายดีวันต่อมาฮอลลี่ก็ไปหามอลลี่เพื่อนสาวเลดเบียนแล้วทั้งสองก็เล่นแป้งมันปาร์ตี้กันแล้วจบลงด้วยการใช้เป็ดน้อยดวนเดือดกันแต่หลังจากนั้นฮอลลี่ก็สับสนในตัวเองเพราะว่าแท้จริงแล้ว ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เธอต้องการเลยแมดก็เศร้าเรื่องของเวลลาเขาก็เลยไปปรึกษากับโอเวนซึ่งโอเวนก็แนะนําว่าให้เมินเวลลาบ้างและพยายามทําตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้อย่าว่างทุกครั้งที่เธอต้องการถึงแม้โอเวนและฮอลลีจะไม่ได้กลับไปคบกันเหมือนเดิมแต่ทั้งสองก็แชทคุยกันอยู่เสมอและเดือนกันยายนก็มาถึงโอเวนกับฮอลลีก็กลับมาคบกันอีกครั้งส่วนแมดกับเวลลาก็กลับมาหวานชื่นกันเหมือนเดิมและในคืนนี้เวลลากับแมดก็ออกไปปาร์ กันแล้วก็บังเอิญเจอกิ๊กเก่าของเวล่ามาทักซึ่งแมทก็ไม่ค่อยพอใจและแมทก็จูบเวล่าโชกิกเก่าไปซะทางด้านของฮอลลี่ก็ตัดสินใจบอกกับโอเวนว่าเธอเคยด้วลเดือดเป็ดน้อยกับผู้หญิงทําเอาโอเวนตกใจมากและทันใดนั้นแม่ของโอเวนก็โทรมาเขารับสายและคุยกับแม่อย่างสติแตกพร้อมก็บอกแม่ว่าแฟนสาวของเขาเป็นเลสเบี้ยนแล้วจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอย่างหนักเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรังในความสัมพันธ์ของพวกเขาทางด้านแมทก็ได้สารภาพว่าก่อนหน้านี้เขา แอบดูโทรศัพท์ของเวลลาซึ่งเวลลาก็รู้สึกไม่พอใจและก็รู้สึกผิดในเวลาเดียวกันทั้งสองคุยกันและตกลงกันว่าจะจบความสัมพันธ์และคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะนอนด้วยกันเช้าวันต่อมาทั้งสองก็บอกลาและจบกันด้วยดีจากนั้นแมทกับโอเวนก็ดื่มฉลองความสดพร้อมกันอย่างเศร้าเช่นเดียวกับเวลลาและมอรลีแมทก็ได้นัดเจอกับฮอลลีเพื่อบอกว่าตอนนี้โอเวนเปลี่ยนไปมากและเขายังรอฮอลลีอยู่ซึ่งฮอลลีก็ไม่แน่ใจว่าเธอกับโอเวนจะ กลับไปคบกันอีกครั้งได้ไหมทั้งด้านเวลลาก็กลับไปหากิ๊กเก่าแต่ถาว่าไม่มีใครดีเท่าแมทเลยซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าที่ผ่านมาแมทดีกับเธอมากแค่ไหนในที่สุดเวลลาก็ตัดสินใจส่งข้อความหาแมทเพื่อถามว่าเพลงที่ก้าเพาะดีมันชื่อเพลงอะไรซึ่งแมทก็ดีใจมาที่เวลลาส่งข้อความมาหาเขาส่วนฮอลลี่ก็ไปหาโอเวนเธอโทรบอกให้เขาออกมารับเธอที่หน้าประตูทั้งสองคุยปรับความเข้าใจกันซึ่งโอเวนก็เอ่ยปากชวนฮอลลี่ย้ายมาอยู่กับเขาโอเวนบอก กับฮอลลีวว่าเขาหัดทํางานบ้านและเตรียมที่แขวนเสื้อผ้าสําหรับฮอลลีไว้แถมยังได้ก๊อปปี้กุญแจไว้2ชุดซึ่งฮอลลี่ก็ดีใจมากเพราะว่าเธอรอวันนี้มานานแสนนานเธอก็ตกลงให้โอกาสโอเวนอีกครั้งแล้วภาพก็ตัดไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่นิวยอร์กทั้ง4คนแนะนําตัวเองพร้อมกับชวนกันปาร์ตี้และโอเวนกับฮอลลีก็แยกไปอีกห้องแล้วทั้งสองก็ดือด้อดืดดืด่มกันในขณะที่แมทนั่งคุยกับเวลล่าอย่างสนุกสนานแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบ คลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ